อย่าพยายามอีกเลยเทียบอกขนาดนี้บิ๊กยังลุยต่อฟังเหตุผลเขินหนักนางเอกสาวไม่อยากให้ความหวังไฮโซบิ๊กเผยเหตุผลทำไมยังเดินหน้าต่อทำเขินตัวแตกทั้งสาวเทียที่คำพรและพิธีกรกรี๊ดลั่นเผยเรื่องราวความรักสุดหวานเชียร์ที่คำพรนอกจากเปิดบ้านแล้วยังเปิดตัวแฟนครั้งแรกไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลในรายการตีท้ายครัวงานนี้มีเกรซการกล้าวเพื่อนซีก็มาด้วยพร้อมเผยเรื่องหวานใจของเชียร์ว่าเพื่อนไม่เคยมีแฟนมาก่อนคนนี้คนแรกอัปเดตเชียร์ที่คำพรล้มในกองถ่ายจนข้อเท้าอักเสบไฮโซบิ๊กคอยดูแลไม่ห่างไฮโซบิ๊กให้กำลังใจไม่ห่างเชียร์ชกเดือดส่งโรงพยาบาลโพสต์ขอโทษคลิปโดยสาวเชียร์เผยตอนหนึ่งย้อนเรื่องราวความรักว่าไม่อยากให้ความหวังอย่าพยายามอีกเลยพิธีกรถามหนุ่มบิ๊กทำไมยังเดินหน้าต่อหนุ่มบิ๊กบอกชัดๆเลยว่าเขาเป็นคนที่เราชอบฟังแบบนี้แล้วเป็นใครก็เขินหนักชมความหวานกันเต็มๆในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์ที่31มกราคมนี้เวลา 14:15 น.ช่อง3กด33ฮายอภาพรพาคุณแม่ส่งโรงพยาบาลด่วนคนในวงการห่วงแห่ส่งกำลังใจทำเอาลูกสาวคนเก่งฮายอภาพรเป็นห่วงหนักหลังคุณแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบงานนี้ลูกสาวแอบบ่นเบาๆด้วยความเป็นห่วงว่าเพราะความดื้อของคุณแม่ทำให้ต้องมาจบที่โรงพยาบาลจนได้เรียกว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีแม้งานจะหนักสำหรับฮายอภาพรที่ก่อนหน้านี้ออกมาเผยว่าคุณแม่มีอาการป่วยในหลายๆโรคทั้งความดันเบาหวานรวมไปถึงอาการสมองเสื่อมซึ่งเจ้าตัวก็ดูแลใกล้ชิดแต่ล่าสุดฮายก็ได้เผยภาพคุณแม่ที่ต้องพาส่งโรงพยาบาลอีกรอบเป็นภาพคุณแม่ที่กำลังนั่งอยู่บนวีลแชร์พร้อมกับข้อความว่าไม่รอดผลของการดื้อแอบกินของหวานตลอดเหนื่อยใจจริงๆสุดท้ายจบที่โรงพยาบาลต่อด้วยภาพคุณแม่ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ท่ามกลางบรรดาเพื่อนๆพี่น้องในวงการที่พากันเข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทั้งดาวมยุรีสุนารีลูลูลาลาดีเจแมนพัฒนพลปาร์ทพสุทธฝนธนสุนทรเบ้นปุญญาพรครูสลาดีเจต้นหอมและอีกมากมายรวมทั้งแฟนๆที่ต่างก็พากันเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามไฮอภาพรเปิดใจแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์กินยาหลายเม็ดเพราะลืมหวิดหัวใจวายแก้วณัฐพรเผยผลตรวจโควิด-19 รอบ2หลังเสี่ยงสูงใกล้ชิดดีเจมะตูมแก้วณัฐพรโชว์ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทำงานใกล้ชิดดีเจมะตูมพร้อมคอมเมนต์ตอบยินดีให้เลิกติดตามหากรำคาญหลังทราบข่าวดีจะมาตูมติดเชื้อโควิด-19 นางเอกสาวดาวทิกต็อกแต้วณัฐพรก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดจากนั้นแต้วได้ทำการกักตัวทันทีมาถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า6วันเธอจึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำอีกครั้งซึ่งผลการตรวจครั้งที่2ได้ยืนยันแล้วว่าไม่พบเชื้อทั้งการตรวจผลเลือดและการตรวจแบบ PCRเรียกว่าปลอดภัยและสุขภาพของเธอนั้นแข็งแรงมากๆเนื่องจากช่วงกักตัวแต้วออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนอกจากนี้แต้วยังได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ได้เข้ามาขอเลิกติดตามเธอเนื่องจากรำคาญการเต้นซึ่งแก้วได้ตอบกลับไปแบบนิ่มนวลมากๆด้วยประโยคที่ว่ายินดีค่ะพร้อมกับอีโมติคอนยกมือไหว้ขอบคุณแต่ทั้งนี้แก้วบอกว่าคงต้องกักตัวให้ครบระยะที่แพทย์แนะนำซึ่งประมาณ 8-9 วันแก้วณัฐพร
เปิดไทม์ไลน์ตนเองหลังเจอกับเจอบีจมตูมไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนเปิดคำอธิษฐานแต้วณัฐพรทำบุญสะเดาะเคราะห์ขอให้แคล้วคลาดแม่น้องมียาโพสต์หลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เลขเด็ดจากไหนหลังจากที่กระแตสาวะคนภรรยาของหนุ่มเติ้ลตะวันเพิ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปในงวดก่อนหน้านี้เรียกว่าโชคดีมากรวมถึงล่าสุดได้ยกครอบครัวกันไปทำบุญกันพร้อมหน้าพ่อแม่และลูกสาวสุดที่รักน้องมียารวมถึงโพสต์ก่อนหน้านี้ที่กระแตได้เล่าถึงเรื่องน้องมียาตั้งแต่แรกคลอดที่น้องคลอดก่อนกำหนดต้องอยู่ในตู่อบนานกว่า2 เดือนจนตอนนี้อายุได้3 ขวบแล้วน้องมียาแข็งแรงและน่ารักมากซึ่งกระแตได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการเลี้ยงลูกและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องเลขเด็ดรางวัลที่หนึ่งที่หลายคนอยากรู้ที่แม่บอกว่าไม่ได้มีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนส่วนใครจะไปตีเลขยังไงอันนั้นแล้วแต่เลยน้องมียาพาแม่กระแตดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โชว์หลักฐานดวงเฮง3 ขวบ 2 เดือนน้ำหนักเมื่อเช้า15 กิโลกรัมส่วนสูงวัดเมื่อเดือนที่แล้วตอนไปฉีดวัคซีน94 เซนติเมตรเดือนนี้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายหัวหน้าเริ่มยอมเลิกใส่พิสตอลกลางวันแล้วอันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะคะดูที่ความพร้อมของลูกเราค่อยๆ อธิบายกับเขาแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ใส่พ่อก็ไม่ใส่เวลาใครจะฉี่ก็เดินเข้าห้องน้ำนางก็ยอมฟังแต่ยังมีปัญหากับการอึอยู่555เนื่องจากนางชอบไปยืนเบ่งตามซอกตามหลืบยังไม่ยอมนั่งอึเวลาปวดทีหนึ่งก็จะมาขอใส่เพิร์สคือถ้าขอแล้วแม่ไม่ให้นางก็อั้นไว้ไม่ยอมอึสรุปแม่ก็ต้องใจอ่อนยอมให้ใส่พิสืบไปก่อนขอเวลาปรับตัวสักพักเรื่องที่2คือเลิกดูดขวดอันนี้ยากแสนยากเพราะก่อนหน้านี้ขอแค่ยอมกินนมแม่ก็ยอมทุกอย่างจะใส่ขวดนอนกินชิลแค่ไหนก็ยอมจะเลิกขวดตอนไปโรงเรียนก็ได้เรื่องฟันเรื่องอะไรแม่ไม่ฟังใครเยอะถ้าปวดหัวก็ลองบอกเขาดูถ้ายอมก็โอเคไม่ยอมก็ดูดขวดต่อ555อันนี้บอกไปว่าหนูกระจุกนมแตกหมดแล้วหาซื้อใหม่ไม่ได้ร้านปิดหมดเพราะโควิดแล้วก็หาขวดดูดน่ารักรักสร้างแรงบันดาลใจกันไปวันแรกๆบอกเลยว่าจากที่นางกินนมวันละ3 ขวดใหญ่เหลือเฉลี่ยรวมๆแค่ขวดเดียวแอบมีจะใจอ่อนอยู่เพราะอยากให้นางกินเยอะแต่ก็ลองทนดูนี่ก็กินดีขึ้นมาอาทิตย์กว่าละ555มีคน DM มาถามแม่เยอะมากว่าน้องทานนมอะไรแม่สั่งนมยี่ห้อเมจิสีชมพูของญี่ปุ่นมาจากร้านแอดบาร์บีมูน9เขาเริ่มต้นจากตอนหัวหน้า1 ขวบครึ่งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนมที่แม่เตรียมไปหมดเพื่อนเลยแนะนำให้ลองนมนี้ดูสรุปนางกินดีมากดูดโฮกๆแม่เลยซื้อมาตุนไว้ตลอดพอหมดก็ไปหิ้วมาเองแต่พอเจอโควิดเลยอดไปแม่สั่งของเด็กร้านนี้ประจำอยู่แล้วเลยลองถามดูว่ามีไหมคุณอ้นเจ้าของร้านถึงกับสั่งออเดอร์ให้ทันทีจนถึงตอนนี้ก็ยังทานอยู่ส่วนเรื่องวิตามินเสริมเกี่ยวกับเรื่องทานอาหารไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะที่อวบขึ้นเพราะเน้นข้าวเยอะขึ้นจากแต่ก่อนเกือบเท่านึงเลยเรื่องสุดท้ายเรื่องรางวัลที่1อันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม่ไม่ได้มีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนเดี๋ยวงวดหน้ามาถามแม่แล้วไม่รู้จะตอบยังไง555เพราะแม่ไม่มีอะไรจะใบ้จริงๆส่วนใครจะไปตีเลขยังไง
ันนั้นแล้วแต่เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้หัวหน้านะคะใครมีอะไรสอบถาม DM มาถามแม่ได้ยกเว้นเรื่องเลขนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนเช่นกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมียาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มิยะมิยะบีดี